สวัสดีครับผมเอกเทิร์นศิรวิทย์กัลยาชนุวัฒน์ครับวันนี้จะมาขออนุญาตนำเสนอกับเรื่องดิสเพปเซียเป็นเคสซีนาริโอที่6ครับก็เริ่มจากการที่มีคนไข้นะครับมาหาวิธีเกี่ยวกับการกำจัดลมอย่างถาวรครับแล้วก็มีคุณหมอมาตอบเกี่ยวกับโรคดิสเพปเซียแล้วก็การรักษาด้วยการใช้ยาต่างๆนะครับดังรูปครับครับโจทย์ข้อที่1ก็คือให้หาevidence แล้วก็ discuss เพื่อ support หรือ disprove สิ่งเหล่านี้ครับก็ได้ไปหาเจอ paper หนึ่งนะครับชื่อ gastroduodenal disorder ครับตีพิมพ์ใน journal ชื่อ gastroenterology ครับเป็นของ American Gastroenterological Association ครับก็เริ่มจาก definition ของ functional dyspepsia นะครับก็คือคนไข้จะมาด้วยอาการอย่างน้อย1อย่างดังต่อไปนี้ครับมี postprandial fullness early satiation epigastric pain และ epigastric burning ครับก็เมื่อคนไข้มาด้วยอาการดังกล่าวนะครับก็จะเริ่มทำการซักประวัติตรวจร่างกายครับแล้วก็ถามเกี่ยวกับ alarm feature ครับถ้ามี alarm feature นะครับก็จะส่งคนไข้ไปทำupper GI endoscopy ครับ with หรือ without biopsy ครับเพื่อหาความผิดปกติถ้าไม่พบความผิดปกติอะไรก็สามารถที่จะวินิจฉัยเป็น functional dyspepsia ได้ครับก็เมื่อเราวินิจฉัยคนไข้เป็น functional dyspepsia นะครับก็ควรแยกออกมาเป็น postprandial distaste syndrome นะครับและ epigastric pain syndrome ครับก็ถ้าเป็น PDS นะครับก็จะทำการรักษาด้วยการใช้ยาโพไคเนติกถ้าเป็น EPS นะครับจะทำการรักษาด้วยการใช้แอนตี้ซิคิตอรี่ดักครับแล้วก็ดูว่าอาการดีขึ้นหรือไม่ครับถ้าไม่ดีขึ้นก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็นแอนตี้ดีเพรสแซนต์ครับผมซึ่งเป็นเซคันด์ไลน์ครับสำหรับการรักษาดิสเพปเซียนะครับก็เริ่มจากไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันครับแล้วก็การให้เอดูเคชันกับdietary recommendation ครับแล้วก็จะแนะนำให้งดเว้นการใช้ยา NSAID ครับการดื่มกาแฟแล้วก็งดเว้นการใช้แอลกอฮอล์กับการสูบบุหรี่ครับครับส่วนการใช้ยานะครับเริ่มจาก PPI แล้วก็ H2 receptor antagonist ครับผมก็บอกว่าเอฟเฟคเป็นแบบมัน effective สำหรับการรักษาของ functional dyspepsia ครับแต่ PPI จะไม่ effective ในการรักษา PDS ครับต่อมาเป็นโพไคเนติกดักครับก็มี significant benefit ครับผมโดยยาที่ใช้ก็คือซิซาไพและดอมเพอริโดนครับส่วนอีโตไพเป็นโพไคเนติกดักตัวใหม่นะครับผมซึ่งสามารถ improve postprandial fullness แล้วก็ early satiety ได้ครับต่อมาเป็นอะโคทีอามายครับผมซึ่งเป็นฟันดัสรีแล็กซิ่งแล้วก็แกโซโพคาเนติกนะครับก็มีผล improve dyspeptic symptom ได้นะครับผมแล้วก็มี benefit ต่อ PDS แต่ไม่ benefit ต่อ EPS ครับส่วน psychotropic drug นะครับพวก antidepressant ก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็น second line drug นะครับก็ยาที่ใช้นะครับก็จะชื่อว่าลีโวซูพีไรครับผมส่วนการใช้ SSRI และไตรไซคลิกนะครับผมแสดงให้เห็นว่าไม่มีเอฟเฟกต์แล้วก็โปรทอลาแลนครับผมส่วนการใช้โลโดสอะมิชิฟลินก็มีข้อดีอยู่บ้างครับผมต่อมาเป็นไซโคโลจีคอลเทอราปีนะครับผมก็คือจะใช้เป็นเรสคิวเทอราปีนะครับสำหรับผู้ป่วย functional dyspepsia ที่มีอาการรุนแรงแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาครับข้อที่2นะครับจะเป็นการ discuss แล้วก็ expand เกี่ยวกับ Rome 4 criteria ในการวินิจฉัย IBS แล้วก็ dyspepsia ครับครับก็เริ่มจาก IBS นะครับผมใน diagnostic criteria ก็จะมีเป็น recurrent abdominal pain นะครับเฉลี่ยอย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์ในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีมากกว่า2ข้อจากต่อไปนี้นะครับก็คือมี relate to defecation นะครับแล้วก็ associate with change in stool frequency นะครับแล้วก็ associate with change in stool appearance ครับ
นะครับจากเปเปอร์ Bowel Disorder นะครับผมก็มีเกี่ยวกับ Distal Stool Foam Scale นะครับเป็นสตูออกเป็น7แบบนะครับเริ่มจากแข็งไปเหลวขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มีการแบ่ง IBS ออกเป็น4แบบครับโดยดูจากลักษณะของอุจจาระโดยตัดที่ 25% นะครับถ้าแบบเป็นแบบแข็งเป็นก้อนหรือว่าเหลวเป็นน้ำนะครับโดยตัว C นะครับจะย่อมาจาก constipation ครับตัว M คือ mixed pattern ตัว U คือ unspecified ส่วนตัว D คือ diarrhea ครับอันนี้เป็น functional dyspepsia นะครับก็ diagnostic criteria ก็คือข้อแรกก็คือจะมีอย่างน้อย1ข้อดังต่อไปนี้นะครับก็คือมี postprandial fullness early satiation epigastric pain epigastric burningที่รบกวนชีวิตประจำวันครับข้อ2ก็คือไม่มี evidence ของ structural disease ครับผมรวมถึงการส่องกล้องข้อ3เป็นความแตกต่างระหว่าง Rome T กับ Rome 4นะครับก็ไปหาจาก AJG ครับครับก็พบว่าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับก็คืออาการ recurrent abdominal pain นะครับผมรวมทีจะเป็นอย่างน้อย3วันต่อเดือนนะครับในช่วง3เดือนส่วนรวมโฟจะเป็นอย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์ในช่วง3เดือนครับแล้วก็รวมโฟจะเป็น related to defecation ครับส่วนรวมทีจะเป็น improvement with defecation ครับก็ขอบคุณครับ